เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหลังจากที่เราเรียนบทที่1ไปแล้วเนาะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์ต่อมาเรามาเรียนเรื่องบทที่2กันซึ่งบทที่2เนี้ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนแล้วก็ตัวเลขตอนเด็กๆพี่ก็เคยงงเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะจำนวนกับตัวเลขมันไม่ใช่อันเดียวกันหรอคือจริงๆแล้วอ่ะมันคล้ายๆกันเพราะว่าเราอ่ะใช้มันร่วมกันเสมอมาก็คือจำนวนกับตัวเลขมันมีความหมายแตกต่างกันแต่ว่ามันจะมาคู่กันงงอ่ะสิว่าพี่พูดอะไรก็คือจำนวนเนี่ยภาษาอังกฤษว่า number ส่วนตัวเลขอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า numeral ก็คือจำนวนหมายถึงว่าปริมาณจริงๆอ่ะที่แบบว่ามันมีอยู่เท่าไหร่ก็คือจำนวนอ่ะเท่ากับบอกปริมาณส่วนตัวเลขคือเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนก็คือว่าเราอ่ะจะสามารถบอกจำนวนได้หรือว่าจะสามารถบอกว่าสิ่งของนั้นมีปริมาณเท่าไหร่หรือมีมากน้อยยังไงก็คือจะบอกอยู่ในรูปตัวเลขก็คือจะเขียนออกมาเป็นตัวเลขซึ่งเวลาเราสื่อสารกันอ่ะเราจะใช้ตัวเลขแทนจำนวนอย่างเช่นมีของอยู่ปริมาณหนึ่งเป็นกองๆ ก็คือไอ้ปริมาณของทั้งหมดนั่นแหละคือจำนวนส่วนจำนวนส่วนถ้าเกิดเรานับมาได้ว่ามันมีทั้งหมด52กองแบบนี้ก็คือ52ก็คือจะเป็นตัวเลขที่ใช้แทนจำนวนแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเรามีจำนวนแต่เราไม่มีตัวเลขเราก็จะไม่สามารถสื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายดายขึ้นได้ก็คือตัวเลขอะทำให้คำนวณหรือว่าสื่อสารกันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือความหมายของตัวเลขกับจำนวนที่แตกต่างกันซึ่งในสมัยโบราณก็เริ่มมีการใช้จำนวนและตัวเลขแล้วเพราะว่าแต่ละคนอย่างเงี้ยก็ต้องการที่จะนับสิ่งของที่เรามีหรือว่านับเพื่อที่จะใช้พยากรณ์หรือใช้ในการสื่อสารกันถูกไหมซึ่งในอดีตการโบราณก็คือมันจะมีตัวเลขหลายระบบมากเลยก็คือเป็นของบาบิโลนอียิปต์มายันเลขจีนโรมันฮินดูอาหรับิกแล้วก็ตัวเลขไทยของไทยเราก็ยังมีด้วยซึ่งตัวเลขในแต่ละระบบเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปโดยระบบที่ใช้ง่ายก็จะยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันก็คือเลขไหนอะระบบตัวเลขใช่ไหมระบบไม่ได้เขียนผิดระบบตัวเลขมีอยู่หลายระบบซึ่งระบบตัวเลขที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอะก็คือเป็นระบบตัวเลขที่มีมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าต่อมาเรื่อยๆอ่ะบางอันก็จะหายไปแต่บางอันก็ใช้จนถึงปัจจุบันหายไปหรืออาจจะเขียนว่าไม่นิยมก็ได้ซึ่งตัวเลขที่หายไปแสดงว่ามันใช้ง่ายหรือใช้ยากที่มันจะหายไปอ่ะใช่มันก็ต้องเป็นตัวเลขที่ใช้ยากเขียนยากเขียนง่ายเนาะพอเขียนง่ายปุ๊บก็ทำให้เกิดการใช้อย่างกว้างขวางตัวเลขอะไรที่เราใช้กันอย่างกว้างขวางเลยตัวเลขไทยเหรอคะไม่น่าใช่มั้งขนาดเราคนไทยบางทีเรายังใช้ตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ไทยก็คือตัวเลขคินดูอาราบิกใช่แล้วฮินดูอาราบิก
ก็คือเป็นทั้งฮินดูแล้วก็อาหรับอยู่ในเลขเดียวกันก็คือมีความสัมพันธ์ของทั้งฮินดูแล้วก็อาหรับเลยซึ่งตัวเลขเนี้ยมันเขียนง่ายมากก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือตัวเลขมันสามารถเขียนแล้วเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราลองมาดูตัวเลขอื่นๆกันก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัวเลขไทยอย่างนี้ก็จะเขียนเป็นแต่ละตัวเสร็จหรือไม่ก็เรามาดูตัวเลขอียิปต์เนี่ยตัวเลขอียิปต์จะหน้าตาแบบนี้1นี่สมมุติถ้าเกิด2นี่ก็จะขีดประมาณ100ขีดไม่ใช่ก็คือมี2ขีดถ้าเกิดเป็นถึง9อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีขีดขีดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ9ขีดเลยใช่มั้ยซึ่งตัวเลขอียิปต์เนี่ยมันก็จะมีทั้งความง่ายและความยากอยู่ในอันเดียวกันก็คือความง่ายของตัวเลขอียิปต์ก็คือสามารถเขียนโดยคนที่ถ้าจำได้ก็สามารถเขียนได้เลยอย่างเช่นถ้าเป็นหลักหน่วยเงี้ยก็คือเป็นเลข1เรียงกันสมมติหลักหน่วยก็คือมีตั้งแต่0ถึง9ใช่มั้ยถ้าเกิดเป็น0ก็คือไม่มีถ้าเป็น1ก็1ขีด2ก็2ขีดไปเรื่อยๆส่วนหลัก10ก็จะไม่สัมพันธ์กับหลักหน่วยเลยก็คือไม่ว่าเราจะเขียนยังไงอ่ะหลัก10กับหลักหน่วยก็จะไม่เกี่ยวกันอย่างเช่น10มีอยู่5ตัวก็คือมี5เป็น50แบบนี้ส่วน100ก็เหมือนกันก็คือ100กับ10อ่ะก็จะไม่เหมือนกันก็คือจะเขียนแยกจากกันเลยอย่างเช่นก็คือเป็นรูปม้วนๆอย่างนี้เหมือนตัวเลข1ของไทยเนาะต่อมา 1,000 ก็คือเป็นรูปดอกบัวอันนี้จะวาดยากก็คือถ้ามีดอกบัวอยู่2อันก็คือ 2,000 ถ้าเกิดมีอยู่3อันก็จะเป็น 3,000 แบบนี้ซึ่งดอกบัว2อันกับกระดาษ1อันก็กลายเป็น 2,100 แบบนี้ก็คือจะเข้าใจกันง่ายๆส่วน 10,000 ก็คือเป็นตัวโค้งๆเขาบอกว่าเป็นรูปนิ้วกำลังชี้หรอหน้าเหมือนงูมากกว่าส่วน 100,000 ก็คือเป็นรูปปลาอันนี้เหมือนปลาอยู่แต่คล้ายๆลูกออดมากกว่าส่วน 100,000 ก็คือเป็นตัวคนที่กำลังเต้นไม่ใช่กำลังตกใจก็คือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันจะง่ายตรงที่ว่าแต่ละหลักแต่ละหลักจะมีความแยกจากกันอย่างชัดเจนแต่ยากตรงที่ว่ากว่าเราจะเขียนเสร็จอ่ะมันก็จะเขียนยากแล้วก็เขียนนานอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่ก๊อปมาจากหน้า61เนาะก็คือถ้าเป็นขีดนี้1 2 3 4แล้วก็1 2แล้วก็เป็นซึ่งเราจะดูแยกเป็นหลักเลยอันนี้ก็คือหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยส่วนอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือหลัก10ใช่และอันนี้ก็คือหลัก100ใช่อันนี้มีอยู่หลักหน่วยมีกี่อันมีอยู่4อันก็คือ4เลยหลัก10มีอยู่2อันก็คือ20เนาะส่วนหลักร้อยมีอยู่2อันเหมือนกันก็คือ200หลังจากนั้นเราก็มาบวกกันก็จะกลายเป็น2 2 4อ่ะได้แล้วก็คือเป็นคำตอบสุดคือไออันนี้ที่เราเขียนมาก็คือมีค่าเป็น224แบบนี้เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าตอนเขียนอาจจะยากนิดนึงต่อมาตัวเลขบาบิโลนตัวเลขบาบิโลนเนี้ยมันจะเป็นรูปริมเพราะว่าชาวบาบิโลนใช่ไหมเขาจะใช้อักษรเป็นอักษรคูนิฟอร์มเราอาจจะเรียกว่าอักษรรูปริมก็คือมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะก็คือสามเหลี่ยมหนึ่งก็แทน1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆส่วน10นี้จะหน้าตาแปลกๆหน่อยก็คือเป็นแบบนี้แต่บางคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วชาวบาบิโลนอ่ะเขาไม่ได้ใช้ระบบเลขแบบนี้แต่เขาใช้ระบบเลขฐาน60ฐาน60ก็คือจะเป็น60เท่า60เท่าไปเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นอันนี้จะเป็น60ส่วนนี้ก็จะเป็น60คูณกับ10แบบนี้ซึ่งอักษรพวกนี้เป็นอักษรที่มีมาในสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันอ่ะก็คงไม่นิยมใช้กันแล้วใช่ไหมซึ่งทำให้แบบว่าเราจะไปศึกษาข้อมูลหรือว่าสืบข้อมูลที่มันมีอยู่ก็อาจจะยากดังนั้นเราก็เลยแบบว่าไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีตั้งแต่สมัยก่อนคริสตศักราชแล้วเพราะว่า
ชาวซูเมเรียนอย่างเงี้ยก็คิดอักษรคูนิฟอร์มขึ้นมานานแล้วซึ่งอักษรคูนิฟอร์มอ่ะมันก็อยู่ในดินเหนียวด้วยดังนั้นมันก็เลยอาจจะสลายหายไปมองไม่ได้ชัดเจนทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดมากแต่ว่าอักษรอ่ะมีอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบตัวเลขโรมันซึ่งชาวโรมันเนี่ยจะจารึกอักษรอยู่บนหินบ้างแหละหรืออยู่บนแบบว่าอะไรก็ตามที่มันมีความแข็งแรงแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่ชัดเจนและนอกจากนี้อาณาจักรโรมันอ่ะก็มีเรียกว่าอะไรดีมีอายุของอาณาจักรยืนยาวมากก็คือหลายปีมากจึงทำให้เป็นใช้กันอย่างแพร่หลายและทำให้สามารถสืบข้อมูลได้ง่ายกว่าดังนั้นเราก็เลยพอรู้เกี่ยวกับข้อมูลของเลขโรมันมากกว่าดังนั้นต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องเลขโรมันกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแม่ขามีอะไร2ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มี3